ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อัพนู่นอัพนี่ไปเยอะแล้วยังไม่ได้มาเล่นหัดเทพแบบเอาลง YouTube เลยเนาะมาไหนๆก็ไหนๆละเข้ามาเล่นเลยดีกว่า4 คนปกติไซจะไม่ค่อยเล่น4 คนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมมันนานแต่ก็จริงๆพอได้เล่นแล้วก็ชอบนะเสียที่มันนานแค่นั้นเองนะแล้วแบบแพ้ทีก็มีอยู่แล้วนี่ตกเกือบไม่ได้สีเหลืองด้วยชอบแต่ชอบเมืองเหลืองกับเขียวอะสีมันสดดีเวลาอยู่ในแมปเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าคือ4 คนเนี่ยเวลาไม่ชนะอะแบบมันก็เซ็งอะคือเกมมันก็นานใช่ปะเกมมันก็นานแถมแพ้อีกดูเงินนี่ค่ะเงินเหลืออยู่800,000คือที่มันเหลืออะเหลือแค่นี้เพราะว่ามันเอาไปจะเอาไปอัพการหมดคือเปิดพวกของเก่าๆทิ้งอะตอนแรกมันเหลือ2 วันใช่ไหมก็เปิดแล้วมันก็เต็มนี่ก็ยังเหลืออีกเยอะมากค่ะยังไม่ได้ไปอัพเลยเพราะว่าแบบลังเลว่าจะอัพดีเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อวันอังคารอีเวนต์อะไรมาอย่างเงี้ยเราก็เผื่อเราไม่ทันอะเพราะมันต้องส่วนมากเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ทองเยอะอะอีกคนหนึ่งจะมาไหมเนี่ยมาหน่อยเธออยากเล่นนี่ก็วันเสาร์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้ลงคลิปอะไรแต่ว่าที่เห็นก็อาจจะไปเห็นวันอาทิตย์เพราะว่าใส่จัดทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าอัดตอนเสาร์กลางคืนและได้เสาร์กลางคืนก่อนนอนเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นใน YouTube เองเลยไม่มีคนจะมาไหมเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ซายจะไปบ้านยายไปทำพิซซ่ากินจะบอกทำไมไม่เข้าใจไม่ได้ทำขนมปังหรือแบบโน้ตแป้งนานแล้วว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นมากซายเคยทำพิซซ่าที่อบในเตาถ่านนะไม่เตาดินนะที่ใช้ฟืนแบบแล้วตอนนั้นซายก็ก้มลงไปชิดไปหน่อยคิ้วหายหมดเลยอะคิ้วหายขนตาหายผมหน้ามาข้างหน้าไหมรู้สึกแบบรู้สึกผิดมากเพราะมันเข้าไปใกล้เกินกลิ่นแบบหึงแหละกลิ่นไหมอะโอเคงั้นเราไป3 คนดีกว่านะไม่น่าจะมีแล้วอะนานมากเย3 คนเทพมิวอะมันเขียนว่าเมื่อส่งเมื่อตั๋วอะไรอ่ะตั๋วเครื่องบินช่วยชีพของ CEO อ่ะแปลว่าถ้าอันอื่นน่ะมันมิวมันจะไม่บินตามใช่ไหมพอใส่ดูคลิปที่คนหนึ่งเขาเล่นเนี่ยเขาเอามิวเทพมิวมาทดเทพีบีมาทดสอบอ่ะคือมันไม่บินตามเลยอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นจิ้งจอกมั่งมันเป็นจิ้งจอกมั่งมันเป็นหมวกปานามาของเอเลี่ยนมั่งมันเป็นซองหลากสีมั่งอ่ะโหถ้าเกิดมันเป็นตามที่ใส่สงสัยก็คือว่ามันจะบินตามเฉพาะไอ้กล่องบินอย่างเดียวอะถ้างั้นก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าอะไรอะตัวมันแรกมาต้องแพงอะถ้าไม่บินตามอย่างนี้มันก็แย่ที่สงสัยอย่างคือทำไมจิ้งจอกใส่มันไม่ไอ้นี่วะมันไม่บับแล้วอะดูดิคือเคยเห็นของคนดื่มเหมือนเขาบัฟนะสร้างปราสาทเนี่ยมันได้เฉพาะรอบแรกเราจะยังยกเมืองไม่ได้นะคะเราจะสร้างได้อย่างเดียวก่อนอันนี้เอา2 หลังละกัน3 หลังเข้าไปเก็บตกจากคนอื่นเอาเป็นเหมือนเป็นพวกเห็นแก่ตัวเลยอะคือแบบว่าไม่ยอมสร้างเองชอบไปดอยของคนอื่นเขานะวี่เฮนรี่ไรการ์ดเทวรูปมาแล้วพอเทวรูปมานะคะเราก็จะสามารถยกเมืองได้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรานางอาลิสโหโหดสัตว์อ่ะ
มันไส้อ่ะมาสิมีดินก่อนด้วยเอาอันนี้ค่ะแต่จริงๆว่าเอาเนี้ยน่าจะไปเอาเอแถวเดียวกับอลิซอะเพราะว่าเขามีสองเมืองอะก็ช่างมันเนาะสร้างสามหลังอีกสี่นั่นไงโอ้โหกล่องดินแม่คุณจะลอง12ดูนะคะคือใช้นางฟ้าใช้นางฟ้าเร็วมากเจ็ดได้โปรดโอเคยกเมืองยกดิยกอันนี้ค่ะให้มันตกเกมโบนัสไม่ให้มันได้เมืองแล้วเฮนรี่ไม่ต้องเสนอมาแบบเออดีมากอย่าสร้างสามหลังนะโอเคเขาเอาอันนี้นะเออไปไหนดีอ่ะไปทอยไปเถอะนั่นไงพอไหมเนี่ยโอ้ยรอดไปถ้าบินเลยเอาอันนี้ดีกว่าเอ้าติดลืมน่าเกลียดอ่ะคนโง่มักจะรอดจากการถูกนกจิกนะคะใครจะชอบเล่นขวาซ้ายอ่ะโอ้ยอลิซมันคงขำอ่ะอีโง่โอเคไม่เป็นไรค่ะโง่ก็รอดแลนด์มาร์คไปได้ทีนะคะอ้าวแต่สีแดงไม่รอดนะเขามีตัดหน้าขวาป่ะมีอย่างเริ่มเกมมีเกมอุ้ยแต่อลิซมันมากเลยอ่ะไม่มีไอ้เนี่ยอะไรอ่ะจิไม่มีจีหมวกอ่ะดิโอ้ดวงนะคุณมันไม่มีเมืองอ่ะใช่ไหมงั้นยกพื้นที่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกโอ้รอดเสียวโอเคห้านะคะเปิดรูปบาทเป็นยังไงกันบ้างได้ของดีไหมสนใจนี่ห่วยมากห่วยจนไม่รู้จะห่วยยังไงเปลี่ยนเมืองโอ้โหไม่เป็นไรค่ะนนเขาเปลี่ยนไม่ได้นี่เขาไม่มีเมืองผมหน้าห้าหรือเปล่าโอเคห้านะคะถ้าได้ห้าใช้ก็มาสารเจ้าดีอยากยกเมืองจังเลยอ่ะยกดีปะไม่ยกหรอกคือที่ยังไม่ยกเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยให้อลิซเขามาซื้ออะค่ะถ้าจะชนะเลยก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเพราะใครก็ไม่มีเงินไปซื้อเมืองแล้วต้องรีบชนะแล้วล่ะค่ะไม่เกินมั้ยเนี่ยอ้าวไม่เกินอีกชนะแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ที่3ก็ชนะได้นะคะอาศัยความห้ามอ้าวลืมแลบลิ้นเสียดายจังไออีตาหนึ่งเนาะมันสั้นไปคืออยากเล่นยาวๆเพราะว่าที่เล่นยาวๆมันยิ่งสนุกแล้วกู้กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนเล่นด้วยเลยเดี๋ยวรอก่อนวันนี้ที่ channel YouTube มีคนกด subscribe ประมาณ230กว่าแล้วดีใจจังขอบคุณทุกคนนะคะที่กดมาก็ดีใจ
ไม่อยากเปิดเพลงเดี๋ยวโดน240แล้วตอนนี้ไม่อยากเปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอ้โหดาเคนเน่นใช่ไหมชุดดาปะที่สร้างสามหลังสร้างเมืองไหนเมืองนี้ดีกว่าต้องกดสร้างสามหลังพอโอเคได้เกาะหนึ่งเกาะแล้วเขาก็น่าจะสร้างเหมือนกันเนาะสามหลังปะอือหืออีกด้วยดูสิเขาใช้เครื่องโอ้โหเพิ่มเกมเพิ่มเงินเพิ่มเกมกระตุ้นป้องกันการโจมตีดึงเงินมานะคะแต่ว่าไม่มีตัดนาฟ้าโอ้โหตาแรกก็โดนซะแล้วสามเลยโอเคสามถ้าสามใจก็จะบินไปลงข้างๆเทวรูปนะคะให้มันเป็นคู่นะโอเคบินไปก็อุ้ยแพงรีบซื้อก่อนมันจะโดนปลุกค่ะโดนปลุกแล้วมันแพงกว่านี้อันนี้เจ้าสามโอเคไม่กัดไม่มีกัดน้องฝาเจ้าสาวเครื่องอะทำไมพวกหล่อนรีบสร้างเมืองกันจังเทลูกไหนใส่ชอบแกล้งคนอะบางทีแบบไปเทวรูปใช่ไหมแล้วก็กดให้มันโดนเมืองคนอื่นอะคือตัวเองไม่ได้หวังจะชนะอะแพ้ก็ไม่เป็นไรแหละขอแบบสนุกก็พอเห็นจะได้ไหมเนี่ยกระตวงปะพื้นที่ได้กับพรของพระเจ้าขอได้กระตวงแล้วนี่เฮ้ยมันดูดนี่อ้าบินเถอะโอ้ยมันต้องใช้เหลือแล้วไม่ใช้ก็ไม่ไหวเดี๋ยวเจอกันดาเคนเน่นเสร็จเนาะอุ้ยเลยวะเนี่ยโอเคไม่เลยจริงค่ะจริงอยากแค่มันชนเมืองมากกว่านั้นแต่ไม่เป็นไรคราวหลังก็ได้เอาแลนด์มาร์คไปก่อนนะคะเผื่อโหดูดีนี่ไม่ติดแล้วแค่นั้นอาจจะมีไอ้นี่รวมน้อยกว่าก็จริงอะแต่ว่ามีแลนด์มาร์ค2อันรอดเรื่องสร้างสามหลังไม่อยู่ในหัวแล้วเลยนะคะต้องแบบว่าไปตกเมืองเขาเท่านั้นเขายังมีการนาฟ้าอยู่เลยอ่ะช่วยเขายังไงเฮ้ยจะจัดการเขายังไงดีนี่ตาใส่แล้วใช่ป่ะเมื่อกี้นะเราใช้เคี่ยวเนาะ11จะสร้างอะไรอ่ะยกพื้นที่ดินี่ตาหน้าก็ตกเลยมันหน้ามาก
ถ้าเขายกเมืองนะคะมันก็จะอ้าวซวยเลยสีฟ้าเขาจะมีเมืองที่ยกจะมีได้แค่เมืองเดียวค่ะถ้าเกิดเรายกไปแล้วก็ตาต่อไปเขามีคนอื่นยกเนี้ยพื้นที่ที่เรายกก็จะลงไปข้างล่างเหมือนเดิมดับเบิลดีโอ้กัวเมล่าเท่าไหร่โอ้14เอ็มไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงเพราะว่าอันนี้นี่น่าไปยกแกล้งเขาให้ตกคุกเนาะบัชเชอร์วิหารเพกาซัสยังไงดีอะคะ7ไหมอ่ะลองดูได้7ก็ดีอื้อยกพื้นที่ยกอันนี้ละกันเขาอาจจะเอาวิหารพาเทนอนล่ะเพราะว่ายังไงก็ได้เมืองแต่ถ้าสมมติว่าเดโอเคเสร็จอีกทีนะคะเพื่อให้ชนะเสร็จไหมโอ้โหชนะ2-4เรียบร้อยมาทำหน้าโกรธยังอยู่หรือเปล่าต่อเคยชนะกันมากสุดกี่ครั้งอ่ะของใจแค่8ครั้งเองอุ๊ย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 โหชนะแล้วได้กับนางฟ้าแล้วก็ยังจะไปกดเปลี่ยนอีกมือมันลั่นอีเวนท์ที่แล้วที่เป็นจีใช่ปะที่มันได้เอสโบแล้วมันได้อะไรอีกได้เอสโบอีกอันหรือว่าได้ร้อยเพชรปะลืมทำอะค่ะไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบลืมเงิบเลยอดได้ของเลยซวยไปไอ้จีราชวงศ์อ่ะมันไม่โอกาสคูณมันน้อยนะถ้าโอกาสคูณมันเยอะๆหน่อยก็คงดีนะคะใครเห็นเขาเล่นแล้วแบบปวดสัตว์มากๆนี่จะเล่นกับสามตาเลยเหรอสามตาเลยใช่ไหมโอเคลืมกดหยุดคลิปก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆตอนแรกกะว่าจะเอา2นะโอเค3ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูไม่มีคนอ่ะแต่ไปลองเล่นแบบทีมไหมเอาปะไปไปเล่นแบบทีมกันดีกว่าเผื่อจะสนุกเพราะไม่ได้เล่นทีมนานแล้วอะค่ะมันนี้เดี๋ยวดูกันทีมอ่ะบางทีนะใส่เจอแบบยังไงอ่ะตอนนั้นอ่ะใส่อยู่คนเดียวใช่ป่ะแล้วก็แบบแล้วก็รอคนมาเข้าห้องทีนี้มันเข้าพร้อมกัน3คนอ่ะใส่ก็ไม่ได้เอะใจละแต่เห็นว่าเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามมันชื่อเหมือนกันเลยก็คงเป็นแคนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าไอ้คนที่มาอยู่ทีมทรายจะเป็นไก่ของมันคือนึกออกไหมมันเดินไก่ของมันอ่ะเพื่อที่จะให้ใส่แพ้อ่ะตอนแรกมันก็สร้างตัวละครแบบคือหมายถึงว่ามันเหมือนกันเล่นกัน3เครื่องอ่ะไอตัวไก่เนี่ยเวลาเดินอ่ะขนาดตกเกาะมันยังไม่ซื้อเลยอ่ะคือแม่งแบบหุดหงิดอ่ะเจอแบบเนี้ยก็เลยเลิกเล่นแบบทีมไปเลยอ่ะค่ะโอเคปาเล่นทีมกันจะมีได้เจอมิวบ้างไหมโอ้โหทีมเขาดักเล็กซี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทีนี้อลิสรู้สึกหวั่นใช่ดาร์กป่ะดาร์ก
ดักก็เป็นน้ำหอมนะไม่ตาในอำเภอดิสองหลังเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็มีคุณป๋าด้วยเบิ้ลหนีออฟอะไรเอ่ยหนีออฟการ์ดด้วยแล้วเอ้าของเราไม่ใช่ S บวกด้วยนะเป็น S นะทำไมมันโหดสัตว์ขนาดนี้เดี๋ยวนะทำไมอลิซเขามาได้ช่องแรกอ่ะอ๋อเขากดสร้างเมืองเขาได้ไปไหว้เทวรูปอยากร้องไห้ทีมเราแม่งอันนี้ก็ไม่มีคุณเต่านะคะแต่มีการแม่เหล็กกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย65ทำไมต้องมาอยู่กับการ์ดเอสด้วยอ่ะจะอัดชนะก็ได้นะถ้าดวงดีกาดดำโหกาดดำเอากาดดำมาเล่นกันทำไมโหดขนาดนี้วะวะแพ้ก็แพ้โอ้โหดูดิตานี้หวั่นใจมากเลยอะได้สี่อันนี้โอ้ยทำไงดีอ่ะมันจะเรียกอะไรอ่ะโอเคสิบก็ได้สิบสองก็ได้ออกมาซะควรจะไปซื้อเมืองไหนดีอ่ะปราสาทนี้ปราสาทนครธมหรือสันเจ้าเกนบุดีไปสันเจ้าหรือไปปราสาทดีอะคะไปวิหารเฮลาดีกว่าดีไหมเพราะว่าคนเขาไม่มีการ์ดเขาไม่มีการ์ดนางฟ้าแล้วอะโอเคตายเป็นตายค่ะลองดูโน ไม่กันเกาะค่ะเหมือนทำมาเป็นจะยองดีไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อปลาฉาบนครธมนะคะถ้ามีปัญญาหรือไม่แน่อะไรเขาอาจจะไปกันก่อนหุยอันตรายมาก11ต้อง11เท่านั้นนะคะหรือจะยกเมืองอย่ายกเลยกันจริงๆด้วยโอ้ยโอ้ยจะใช้ไม่ทำไมล่ะมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะอ๋อมันมีตุ๊กตาหมีโอเคให้หนูเข้าใจลองดับเบิ้ลก่อนควรไปแบบไหนอ่ะไม่รู้อ่ะมันไม่ออกอ่ะว้าวแรง 14M โอ้โหคงจะ10 9แต่โอเคค่ะ9 9ก็ดี
หุยหุยอันตรายแล้วอ่ะอันตรายอ่ะทำไงอ่ะดับเบิ้ลสองก็ดับเบิ้ลสองอีกทีดีกว่าค่ะเพื่อที่จะได้บอกเพื่อนไกลเกินตัดเขาไงดีหยุดไม่ออกอ่ะฉันไม่ควรทำเช่นไรอยากเล่นเคาน์เตอร์สไตล์ยังมีอยู่หรือเปล่าอ่ะอยากเล่นมากเลยอ่ะเมื่อก่อนใครชอบไปเล่นที่ร้านเกมตอนนี้ตอนอยู่ม.1คิดดูแล้วกันนะคะว่าที่เคาน์เตอร์ดังๆมันปีไหนแล้วให้ทายอายุกันดีนะไม่ใช่ของสีฟ้าเอ้ยโอเคเมืองนี้แน่นอนนะคะไม่ทำไมถึงต้องเป็นเมืองนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเมืองอื่นเดี๋ยวอุ้ยเป็นเมืองนี้เพราะว่าไม่มั่นใจในการทอยสองของตัวเองกลัวมันไม่ได้อะมันทอยสองไม่ได้ก็ดรอปเลยแต่ก็ได้9ก็ได้ได้6นะคะรอดป่ะอุ้ยต้องใช้อ่ะถ้าไม่ใช้ก็แย่เลยอ่ะเงินไม่พอตุ๊กตาหมีมันโหดมากอ่ะแบบเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ไปเอาเอา47เอ็มจ่ายมาโอ้ยดีใจมากเดี๋ยวนะโหต้องคิดไปถึงนั่นเฮ้ยเขาไม่ไปเอาวิหารแน่เลยอ่ะแล้วนั่นไงคะนิสัยแทนที่จะใช้คู่ขี้เอ๊ะอ้าวยังไงดีคะโอเคใช้เอาเหยียดกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้คนเขามาทำแรงม้าให้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเผื่อว่าจะชนะไงค่ะเอ้าหุยโหดสัตว์โหดสัตว์มากคืออะไรทำให้มั่นหน้าขนาดนี้วิ่งมาทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินแบบพอซื้ออ่ะคือกะว่าแบบเอาสี่ก็น่ะเอาสามคือกะว่าเอาอะไรอ่ะเอาหวังให้ไอ้นี่มันได้โอ้ยอมใจเลยอ่ะแล้วเครื่องไอ้กล่องสิกล่องบินติดด้วยนะแม่คุณหุยอันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าเฮ้ยอะไรก็ได้บินมาเลยอย่าไปกลัวบินสิโว้ยเหนื่อยใจโอ้โหนั่นไงต้อง12เท่านั้นค่ะไม่ได้เลย
้าแท้เลยเสียงอ่อยเลยมึงจะรออะไรล่ะมึงไม่ต้องซื้อก็ได้ไงทำมาเป็นก็งั้นแค่นี้นะคะแข่งทีมไม่เล่นแล้วเลิกแพ้แล้วผ่านเออแต่ไม่ได้เข้าไปเล่นหมดล่าสมบัตินานเลยอ่ะขี้เกียจคนนี้เขาชอบชวนเล่นทีมมากอ๋อไม่ใช่ทีมนี่เดี๋ยวเอามาตัวที่ไหนล่ะสรุปวันนี้เราจะอ่านกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไปซื้อคอมมาใหม่อ่ะแล้วพยายามเล่นจะเล่นเกมในสตรีมใช่ป่ะแล้วก็ไปอัดคลิปอ่ะเราไมค์มันเสียงแบบเสียงอู้อี้อู้อี้ไงไม่รู้อ่ะไม่รู้ทำไงอ่ะไม่รู้ต้องซื้อไมค์ใหม่หรือเปล่าคือมันมีปัญหากับเฉพาะโปรแกรมบอดี้แคมอ่ะแต่ว่าคุยใน Facebook หรือว่า TS ไม่มีปัญหาเลยเซ็งเลยขอนะหนักไงบินโหเอาวะเออออกสองครั้งเลยออกอีกครั้งป่ะล่ะควรจะไปไหนดีเขามีตุ๊กตาหมีด้วยอ่ะเหมือนจะลังเลเหมือนเขาคงลังเลป่ะมันจะสร้างสองหรือสามดี ไม่สร้างด้วยโอเคเอาอันนี้แทนแล้วก็เดี๋ยวไปวิหารเพกาซัสแล้วก็หรือตกการ์ดดวงก็ได้นะคะแล้วก็บินอะไรอ่ะแป๊บเดียวได้อัตโนมัติเลยเหรอโอเคฮัตโต้12อ่ะบินยังไม่บินด่วนนะคะไม่ยกให้อะไรทั้งนั้นเพราะว่ากำลังออโต้อยู่นี่เขามาแล้วแพ้เลยปะอ้าวชนะแบบคู่แข่งลงมาลายก็ได้สองเท่าเหรอเออดีอยู่งั้นเนาะจะเล่นต่อไหมไวมากเลยอะเหมือนเขาจะอยากเล่นต่อนะคะก็ได้มันมีตัวเล่นทีมอย่างนี้อนาคตมันจะมีระบบกิลหรือระบบแคลนไหมอยากให้มีอ่ะมันน่าจะสนุกนะคะแบบประมาณว่าแข่งเก็บเลเวลแคลนยิ่งแคลนเลเวลสูงก็จะยิ่งได้บัฟอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาอ๋อทิ้งต่อมันหมดบัฟจริงๆแล้วใช่ปะคนนี้เขาก็ไม่มีบัฟแล้วที่ใครเห็นอ่ะอืมตายตกไปตามกันนะคะใครเคยแข่งกับเพื่อนอ่ะแข่งเล่นอะไรหรือปะแข่งเล่นออโต้กันออโต้ให้ชนะนี่เขากะเอาทัวริซึมไปเนี่ย
าการไม่ดีแล้วต้องไปวิหารโทเทมแห่งดินไปไหนดีคราวนี้จะได้อะไรไม่ใช่แบบมีเมืองเนี่ยแล้วสุ่มบริจาคเมืองด้วยนะโกรธบอกเลยว่าโกรธไปไหนดีเอาเมืองเนี่ยทั้งสองคนจะสร้างสามหลังนะคะเพราะว่ามีเงินซื้อก็ซื้อให้มันได้ตลอดแต่ถ้าเป็นเมืองถูกๆเนี่ยจะไม่สร้างสามหลังเพราะว่ายังไงก็ซื้อได้อันนี้ก็ยังไม่สร้างค่ะเพราะว่าเขามีเงินถ้าจะไปสร้างแถว4อ่ะเพราะว่ามันแพงหน่อยเนี่ยเห็นไหมอ๋อแทนที่จะสร้างสามหลังก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งใช่ไหมไม่เรื่องของเขาเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยมาตามซื้อเมืองไฟเนี่ยมาช่วยเสริมแต้มเหรอจะให้ชนะหรอถ้าอะไรก็สึกนี่สร้างสามหลังได้เลยนะคะไม่น่าจะต้องกลัวเพราะว่าน่าจะแพงติดคุกไปเลยตอนแรกจะเอา5นะคะอุ๊ยจะลายไม่นั่นจะลายไหมเนี่ยตกก่อนอุ้ยทำไงดีอ่ะมีทางเดียวคือเดี๋ยวอะไรหยุดไม่บินด่วนด้วยแพ้แล้วโอเคขอบคุณเนี่ยขอบคุณโอเคค่ะงั้นวันนี้แค่นี้นะคะเล่นมากี่ตาแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะเล่นตาเดียว4ตาป่ะ4 5ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปก่อนขอให้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานกด